คือผลการรวมคะแนนของพรรคการเมืองแต่ละพรรคคะแนนรวมทั้งสิ้น35 ล้านจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง56,239,638 คนคือต้องบอกเลยว่าประเด็นที่เราจะถามอย่างตรงไปตรงมาว่าตอนแรกที่บอกว่ารอวันศุกร์คะแนนจะออกมาอย่างน้อย 95% แน่นอนสุดท้ายวันนี้มา 100% เต็มแล้วทำไมถึงต้องรีบร้อนแล้วออกมาวันนี้สื่อเตรียมตัวกันไม่ทันนะครับแล้วเอกสารมันก็มีบางชุดที่เลขไม่ตรงกันมันจะมีเลขที่เหลื่อมๆกันบ้างนิดๆหน่อยๆหลายเรื่องทีเดียวในขณะที่ยอดผู้ใช้สิทธิ์สุดท้ายแล้วก็ถือว่าไม่ได้ต่ำ 74.69% ทำไมตอนนั้นท่านประธานกกต.ถึงได้แถลงว่าคนมาใช้สิทธิ์ต่ำกว่าเป้าแค่65 กว่านะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เนี่ยคงต้องการคำชี้แจงแต่เราจะถามด้วยเหตุผลไม่ถามด้วยเจตนาที่คิดไม่ดีหรือพยายามกล่าวหาว่ามีการโกงหรือว่ามีความพยายามทำให้ไม่โปร่งใสแล้วเดี๋ยวจะมาหาคำตอบกันด้วยว่าบัตรเขย่งที่แท้จริงที่เขาแชร์กันอยู่เนี่ยอธิบายแบบนี้จริงหรือเปล่ามันมีคนที่ไปตามคูหานะครับเรียกว่าไปแจ้งสิทธิ์ลงชื่อเรียบร้อยเซ็นเสร็จแล้วไม่ยอมรับบัตรแล้วก็เดินออกไปทำให้บัตรมันขาดตกแบบนี้จริงหรือเปล่าสวัสดีครับคุณกิตครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณที่ให้เกียรติกับรายการ The Standard Daily นะครับวันนี้อาจจะเหนื่อยนิดนึงคงต้องตอบคำถามกันเยอะทีเดียวนะครับผมจะขอถามอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่มีเจตนาอะไรเครือบแคลงแต่ถามตรงๆเพราะว่าสงสัยจริงๆครับคุณกฤตว่าวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมสุดท้ายแล้วกกต.ถึงตัดสินใจแถลงวันนี้ถึงผลการนับคะแนน 100% อย่างไม่เป็นทางการทั้งที่จริงๆแล้วเหมือนกับจะนัดสื่อมวลชนไว้พรุ่งนี้ฮะครับที่แถลงวันนี้เนี่ยเพราะว่ากกต.ท่านก็รับฟังนะครับมันก็มีเสียงเรียกร้องจากหลายๆทางเข้ามาแล้วก็พูดกันว่าทำไมไม่รีบประกาศผลนะครับเผอิญ2 จังหวัดสุดท้ายที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาเมื่อวานซึ่งเราสามารถรวมคะแนนได้เราคิดว่าไม่เขาไม่จำเป็นไม่ควรที่จะประวิงเวลาไปประกาศวันที่29ตามที่เราได้เคยตอนนั้นเราคิดว่าเราอาจจะจังหวัดที่จะเข้ามาจะช้ากว่านี้แต่เผอิญ2 จังหวัดสุดท้ายคือกรุงเทพมหานครกับขอนแก่นเนี่ยรายงานเข้ามาเมื่อวานครับผมอันนี้พี่ๆสื่อมวลชนก็ฝากมาครับว่าเรื่องเอกสารที่แจกนะครับว่าคะแนนรวมของพรรคการเมืองแต่ละพรรคเนี่ยมันไม่ตรงกันนะครับกับตอนที่ก็อย่างนี้ครับจริงๆต้องขออภัยเพราะว่าท่านดูตรงกระดาษดีๆนะครับคือเอกสารพวกนี้เราจะมีการทบยอดทบคะแนนไปอยู่เรื่อยๆตามรอบการรายงานที่เราได้รับรายงานเข้ามานะครับเวลาที่จังหวัดรายงานเข้ามาเราก็จะมีการทบยอดเราจะมีวันกับเวลาให้แต่เผอิญสำนักประชาสัมพันธ์เนี่ยไปหยิบเอกสารไม่ใช่ฉบับล่าสุดฉบับล่าสุดมันต้องลงเวลาไว้ที่14 นาฬิกาคือเวลาก่อนแถลงนิดนึงนะครับฉบับล่าสุดเนี่ยก็คือจะเป็นคะแนนที่เรากระทบยอดเต็มจำนวนแล้วครบถ้วนแล้วท่านดูตรงมุมกระดาษด้านขวามือด้านล่างนะครับจะเห็นว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นคนละช่วงเวลากันเราไม่ได้ไปแก้คะแนนแต่เผอิญก็ไปถ่ายเอกสารที่ยังไม่อัปเดตเพราะมีฉบับล่าสุดคือก่อนแถลง14 นาฬิกาเนี่ยเรารวมคะแนนที่ครบถ้วนตรงนั้นครับแล้วทำไมสุดท้ายอยู่ๆมันถึงเพิ่มขึ้นมาเป็น 74.69% จากตอนแรกประมาณ 65.9 ซึ่งวันนั้นท่านประธานกกต.คุณอิทธิพรบุญประคองเนี่ยท่านอธิบายว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่คนออกมาใช้สิทธิ์ต่ำกว่าเป้าที่คาดประเด็นนี้ตอบง่ายครับครับเดี๋ยวผมอธิบายอย่างนี้วันที่24ที่ท่านประธานมาแถลง65ใช่ไหมครับ 65.96 65.96 นะครับเป็นการแถลงบนข้อมูลของระบบและผิดรีพอร์ตโดยพื้นฐานที่ประมาณ 93% ครับนะครับที่สำคัญก็คือในโปรแกรมรับผิดรีพอร์ตเนี่ยเราไม่ได้รวมของคะแนนเลือกตั้งนอกเขตกับนอกราชนอกเขตมีอีก2.6 ล้านนอกราชมีอีก100,000 กว่าคะแนนครับนะครับซึ่งรับผิดไม่ได้รวมตรงนั้นไม่ได้รวมครับเพราะว่าท่านประธานไม่ทราบท่านประธานท่านทราบก็คือท่านแถลงบนพื้นฐานข้อมูลตอนนั้นไงครับว่า 93% นะบนโปรแกรมรับผิดรีพอร์ตแต่ในรายละเอียดเนี่ยท่านอาจจะไม่ได้แถลงลึกลงไปว่าอันนี้ไม่รวมนอกเขตนอกราชอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นตัวเลขขนาดนั้นเนี่ยท่านไม่ได้แถลงผิดท่านแถลงมาถูกต้องแล้วก็คือ 65.95 นะครับแล้วก็จำนวนตรงนั้นนะครับซึ่งแต่พอที่เรารวมคะแนนแบบเป็นทางการเนี่ยนะครับคะแนนเต็ม 100%นี่ประเด็นที่1 นะครับประเด็นที่2คะแนนนอกเขตนอกราช2.6 ล้านกับ100,000 กว่าเข้ามารวมด้วยทำให้จำนวนตรงเนี้ยมันพุ่งขึ้นไปซึ่งมันอธิบายด้วยความเป็นจริงตามเนี้ยครับมันก็น่ายินดีตอนแรกเราก็ไม่ค่อยสบายใจว่าทำไมคนมาใช้สิทธิ์น้อย65แต่พอเราเห็นตรงนี้ปั๊บโอเคเราก็ดีใจขึ้นคุณกฤตช่วยอธิบายเรื่องของบัตรเขย่งนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคะแนนรวมของทุกพรรคการเมืองพอรวมกันแล้วมันตัวเลขมันเหลื่อมกับบัตรดีที่ออกไปประมาณ2 ใบถูกมั้ยครับบัตรที่ใช้ที่บอกว่ามันมีผลรวมไม่ตรงกับบัตรดีบัตรเสียบัตรไม่เลือกผู้ใดมันต่างกันอยู่2 ใบ
ในหน่วยไหนด้วยเหตุอะไรแต่โดยหลักการผมเรียนอย่างนี้ครับว่าในการเลือกตั้งทุกครั้งแม้กระทั่งสมัยก่อนที่มหาดไทยจัดนะครับตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นบัตรเขย่งก็คือตัวเลขมันไม่กระทบไม่ตรงกันซึ่งโดยหลักการมันต้องตรงกันถามว่ามันเกิดได้ไหมเกิดได้เช่นอาจจะมีการนับจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ผิดอาจจะมีการนับจำนวนบัตรที่ใช้ผิดซึ่งตัวเนี้ยก็คือกรรมการประจำหน่วยที่เขานับเนี่ยบางทีอาจจะเร่งรีบแต่ว่าตัวเนี้ยหรืออาจจะเกิดจากการขีดคะแนนในช่วงนั้นผิดแต่อย่างไรก็ตามสุดท้ายเนี่ยให้ยึดถือตรงเดียวก็คือว่าคะแนนของผู้สมัครที่แต่ละคนได้รับไม่ผิดเพราะว่าคะแนนนั้นมันประกาศอยู่บนบอร์ดมันขานคะแนนกันไปแล้วเพียงแต่ตอนนับนะครับตอนนับบัตรเนี่ยบางทีตอนช่วงที่จะนับเพื่อที่จะบันทึกลงในแบบบันทึกคะแนนเนี่ยนะครับบางทีเขาอาจจะนับเคลื่อนไปบ้างแต่อย่างไรก็ตามตัวเนี้ยทางสำนักงานกกต.เราเห็นข้อมูลตัวนี้แล้วว่าตัวเลขไม่กระทบยอดไม่ตรงยอดกันนะครับเห็นนะครับไม่ใช่ไม่เห็นก่อนแถลงในรายละเอียดเนี่ยเรากำลังสอบทานสอบยันไปว่ามันผิดพลาดที่ตรงไหนแล้วก็พรุ่งนี้จะมีคำแถลงที่ชัดเจนมากขึ้นว่ามันอยู่ในพื้นที่ไหนถ้างั้นสุดท้ายครับรบกวนคุณกฤตอธิบายให้นิดนึงได้ไหมครับว่าตอนนี้สื่อแต่ละสำนักเนี่ยเหมือนจะคำนวณส.ส.แบบบัญชีรายชื่อออกมาจากตัวเลขเหล่านี้ได้ไม่ค่อยว่าวิธีการคำนวณที่ตอนนี้หลายๆสื่อมาคำนวณเนี่ยมันจะออกมาค่อนข้างไม่ตรงกันเป็นเพราะว่ามันไปเข้าตามมาตรา128วงเล็บ7ใช่ไหมครับคืออย่างนี้นะครับเรื่องการคำนวณส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเนี่ยที่มันเกิดไม่ตรงกันระหว่างสื่อแต่ละสำนักเนี่ยนะครับจริงๆสูตรในการคำนวณก็ง่ายๆนะครับก็อย่างที่เรารู้กันอยู่ว่าคะแนนรวมของทุกพรรคมารวมกันหารด้วยจำนวนส.ส.ใช่หารด้วย500หารด้วย500แล้วก็ได้เท่าไหร่เป็นค่าเฉลี่ยส.ส.นะครับค่าเฉลี่ยของจำนวนคะแนนต่อสส1คนแล้วก็เอาค่าเฉลี่ยนั้นไปหารกับคะแนนที่แต่ละพรรคได้รับคะแนนดิบของแต่ละพรรคก็จะได้สสพึงจะมีออกมาก็จะได้สสที่พึงจะมีแล้วก็เอาไปลบกับจำนวนสสแบบแบ่งเขตที่พรรคได้รับแต่งอะไรก็ตามตัวเนี้ยมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นซึ่งเป็นระบบที่เยอรมันเองก็เจอปัญหานี้เขาเรียกว่าเป็นโอเวอร์แฮงครับคือบางทีเนี่ยนะครับมันจะมีคะแนนรวมแบบบัญชีรายชื่อเกิน150ตัวนี้เราต้องไปบีบให้มันอยู่ใน150เราต้องไปหารให้เป็นบัญญัติระยางเช่นสมมติว่ารวมกันเบ็ดเสร็จทุกพักแล้วเนี่ยมันอาจจะได้ถึง159เราก็ต้องไปลดให้150แล้วก็ไปดูซิว่าเรามันจะลดในสัดส่วนไหนที่สำคัญก็คือว่าเวลาที่เราจะคิดคะแนนคิดจำนวนส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเนี่ยนะครับมันก็ต้องไปดูด้วยว่าสมมตินะครับว่ากกต.เนี่ยมีการให้ใบเหลืองใบแดงผู้สมัครเขตใดพักใดนะครับคะแนนตรงนั้นเนี่ยหายไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังไม่สามารถสรุปได้ 100% เพราะต้องรอการตรวจสอบเพราะอาจจะมีการแจกใบเหลืองใบแดงหลังจากนี้คะแนนก็จะเปลี่ยนอีกถูกไหมครับแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้สื่อจะพยายามอธิบายเองว่าวิธีการคำนวณมาจากไหนคือผมนับรวมแล้วเนี่ยพรรคการเมืองที่มี1ที่นั่งที่เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อแบบเดียวนะครับมีถึง13พรรคด้วยกันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผ่านมาสำนักงานกกต.ยังไม่เคยคำนวณส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคนะครับครับยังไม่เคยนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของสื่อแต่ละสื่อเนี่ยสื่อแต่ละสำนักเนี่ยต้องไปคำนวณเอาเองหรือแม้กระทั่งพรรคการเมืองแต่ละพรรคก็ไปคำนวณกันเอาเองครับงั้นผมขออนุญาตถามเป็นคำถามสุดท้ายเลยแล้วกันครับคุณกฤตว่าแล้วแบบนี้เราต้องรอกกต.รับรองอย่างเป็นทางการก่อนถึงจะสามารถคำนวณให้เราได้หรอครับใช่ครับก็คือเรามีกรอบเวลาอยู่ที่เลขาธิการได้แถลงไว้บอกว่าวันที่9นะครับไม่น่าจะเกินวันที่9พฤษภาที่เราจะมีการประกาศผลการเลือกตั้งอย่างน้อยคือ 95% งั้นแปลว่าถ้าเราจะรู้ตัวเลขที่แน่ๆส.ส.แบบบัญชีรายชื่อจากกกต.นี่คือ9พฤษภาเท่านั้นที่เหลือคือสื่อลองคำนวณกันเอาเองใช่ครับครับผมอ่ะขอบพระคุณมากครับคุณกฤตสำหรับข้อมูลยินดีครับขอบพระคุณครับในโอกาสจะติดต่อไปใหม่ขอบพระคุณครับ